Google Analytics เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลสถิตินะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สถิตินะครับการเข้าชมเว็บไซต์ของเราต่างๆแบบละเอียดเลยนะครับเป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำ SEO นะครับโอเคอย่างที่กล่าวกันนะครับเราพูดถึง Webmaster Tool นะครับกันไปแล้วในคลิปที่แล้วในคลิปนี้ก็มาพูดถึงอีกเครื่องมือหนึ่งนั่นก็คือ Google Analytics นะครับ Google Analytics นั้นนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคู่กับ Webmaster Tool นะครับเรียกว่า2เครื่องมือนี้นะครับเป็นหัวใจหลักในการทำ SEO นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลเก็บสถิติแล้วก็หาปัญหาที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์นะครับถ้า Webmaster Tool นะครับเป็นเว็บเป็นเครื่องมือเป็นทูลที่ช่วยในการหาปัญหานะครับที่เกิดขึ้นของเว็บไซต์ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์เราถูกต้องตามหลัก SEO นะครับ Analytics นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลสถิตินะครับการเข้าชมของผู้ใช้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์เรานะครับว่าผู้ใช้เข้ามาจากช่องทางไหนมาจากคีย์เวิร์ดไหนนะครับแล้วผู้ใช้ไปไหนต่อนะครับมาแล้วทำอะไรต่อนะครับและแต่ละเดือนในหน้า landing page นะครับแต่ละหน้านะครับมีคนเข้าใช้กี่คนเป็นผู้ใช้ใหม่เท่าไหร่นะครับเป็นเซสชันใหม่เท่าไหร่นะหน้าเว็บไหนที่ได้รับความนิยมนะครับช่องทางไหนนะรวมถึงเจาะลึกเนื้อหาข้อมูลเรียกว่าเป็นเครื่องมือฟรีๆที่ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมตั้งแต่ต้นจนจบทำให้เราเห็นว่าเราควรที่จะเน้นนะครับในหน้าไหนนะหรือหน้าไหนมีได้รับความนิยมเราจะได้เรียกว่าโฟกัสหรือทำโปรโมชั่นในหน้านั้นนะครับในเชิงธุรกิจนั้นข้อมูลหรือ data ที่ได้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคถือเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับมันเหมือนกับเราไปทำ research นะครับจะได้รู้ว่าณตอนนี้ product หรือสินค้าอะไรนะครับเป็นที่ต้องการของลูกค้านะเพราะฉะนั้นข้อมูลจากเว็บไซต์ข้อมูลแต่ละหน้านั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นเรามารู้จัก analytics กันดีกว่านะครับผ่านของจริงเลยนะพูดกันยืดยาวไปดูของจริงเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลเว็บไซต์นะครับข้อมูล Analytics นะครับของเว็บไซต์ langforever.com นะครับนี่เข้ามาที่ analytics.google.com นะครับในนี้คือหน้าแรกนะครับของ Google Analytics ในหน้าแรกนี้จะเป็นหน้าสรุปนะครับนี่คือตารางสรุป7วันที่ผ่านมาสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น7วันจะดู28วัน90วันนะครับหรือกำหนดเองว่าจะดูอย่างจะดูสรุปขนาดไหนนะครับสรุปแรกนะครับของตารางนี้นะก็คือผู้ใช้นี่อันนี้ผู้ใช้คือ 2,300 นะครับ 2,300ใน7วันเนี่ยมีผู้ใช้เข้ามาเซกชันนะครับคิดเป็นเซกชันเท่าไหร่อัตราตีกลับนะครับคือเข้ามาแล้วออกเลยเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าอัตราตีกลับคืออะไรระยะเวลาเซกชันเท่าไหร่นะครับเลื่อนลงมาสามารถดูภาพรวมผู้ชมนะครับทั้งหมดได้เดี๋ยวเลื่อนลงมาก่อนนะครับอันนี้คือเรียลไทม์มีผู้ใช้ณขนาดนี้กี่ user นะครับกี่ผู้ใช้ที่เข้ามาในเว็บไซต์ณขณะที่เรากำลังอัดวิดีโอนะครับพูดถึงกันอยู่ผู้ใช้นะครับเข้ามาในช่วงเวลาเท่าไหร่นะก่อนเที่ยงหลังเที่ยงเห็นไหมนะครับข้อมูลค่อนข้างละเอียดหลังเที่ยงเท่าไหร่นะครับต่อไปลูกค้ามาจากช่องทางไหนนะครับแบ่งช่องทางเป็น
3ช่องทางหลักๆด้วยกันนั่นก็คือช่องทางแบ่งเป็นแบ่งเป็น5ช่องทางหลักๆ Original Search นั่นคือมาจาก Search ของ Google นะครับเราเข้าไปที่ Google แล้วก็ Search เนี่ยมาจากช่องทาง Search Direct นะครับคือมาจากโดยตรง Social ก็อาจจะมาจาก Facebook มีคนไปโพสต์ลิงก์เอาไว้นะครับและมีคนคลิกเข้ามาจาก Facebook หรือสื่อโซเชียลต่างๆนะครับทุกช่องทางก็ที่เป็นสื่อโซเชียลเราจะนับเป็นโซเชียลหมดนะครับนะ refresh นอกนะครับและอื่นๆประมาณนี้นะสามารถดูย้อนหลังได้นะครับ90วันผู้ใช้นะครับมาจากประเทศไหนบ้างนะในโลกนี้นะมาจากไทยแลนด์กี่เปอร์เซ็นต์ลาวนะครับกี่เปอร์เซ็นต์เจแปนกี่เปอร์เซ็นต์ต่อมาก็คือการเข้าชมนะครับมาจากอุปกรณ์ใดมากที่สุดอย่างเงี้ยมาจากอุปกรณ์เดสก์ท็อปมากที่สุดมาจากอุปกรณ์มือถือนะแท็บเล็ตนะครับข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากนะครับในเชิงธุรกิจเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีค่าทำให้เรารู้พฤติกรรมของผู้บริโภคนะที่เสิร์ชเข้ามาจำนวนผู้ใช้นะครับที่เข้าชมหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะเรียงจากจำนวนที่มีการเปิดมากที่สุดไปหาจำนวนที่มีการเปิดน้อยที่สุดเห็นไหมใน7วันมีคนเปิดหน้าลิงก์เนี้ยนะครับ610ครั้งนะครับหรือ610วิวนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อหน้านี้ได้รับความนิยมนะแล้วหน้านี้ถ้าเกิดหน้านี้เป็นหน้าที่บ่งบอกถึงโปรดักต์หรือสินค้าเราแสดงว่าณตอนนี้คนกำลังสนใจสินค้าตัวนั้นจึงมีการเสิร์ชหรือค้นหานะครับเข้ามายังหน้าเพจนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนสนใจในหน้านั้นเราก็ต้องโปรโมทสินค้าตัวนั้นอย่างทันท่วงทีนะครับอาจจะใช้ AdWordนะครับในการโปรโมทสินค้านะทำโปรโมชั่นแบบนี้เพราะตอนนี้เรารู้พฤติกรรมของลูกค้าแล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือสนใจอะไรเพราะนั้นเราจับจุดนี้นะครับแล้วก็โปรโมทลดราคานะครับหรือทำโปรโมชั่นอะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อเพิ่มยอดขายณสินค้านั้นนี่คือประโยชน์ของการดู Google Analytics นะครับเมื่อเราดูเป็นนะครับเราจะรู้ทิศทางของตลาดได้เลยนะครับโอเคนะผู้ใช้มีแนวโน้มนะครับอย่างไรนะมีการเข้าชมเท่าไหร่นะต่อสัปดาห์รายวันนะครับรายเดือนคุณรักษาผู้ใช้ดีเพียงไรนะครับนี่อันนี้คือดูรายละเอียดอันนี้หน้าแรกนะครับเป็นหน้าสรุปเดี๋ยวจะมีหน้าย่อยเข้าไปอีกนะครับอันนี้หน้าแรกหน้าสรุปผมอาจจะไม่ได้อธิบายครบทุกหัวข้อนะครับที่อยู่ใน Google Analytics นะครับเดี๋ยวจะอธิบายหัวข้อที่หลักๆที่เราจำเป็นจะต้องใช้แล้วก็ดูนะครับจะได้ดูเป็น Real Time เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่พฤติกรรมก่อนเลยแล้วก็ไปดูภาพรวมนะครับของพฤติกรรมนี่คือภาพรวมนะครับของพฤติกรรมที่ขยายเข้ามาอีกทีนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามีจำนวนการเปิดหน้านะครับหน้าเว็บไซต์เนี่ยของเรามีจำนวนเท่าไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่ที่มีนะที่มีการเปิดหน้าวันจันทร์นะครับมีการเปิดหน้า528ครั้งนะแล้วก็แบ่งเป็นการเปิดที่ไม่ซ้ำอันนี้คือการเปิดทั้งหมดนะครับอันนี้คือการเปิดที่ไม่ซ้ำหน้านั่นคือเวลาคนเข้ามาเนี่ยนะครับจะนับเป็น1เซกชันนะครับ1เซกชันนั้นน่ะถ้าเปิดหน้าต่อไปเนี่ยเราก็ถือว่านับเป็นเซกชันเดียวที่มีการเปิดนะครับ
แต่ถ้ามีจำนวนเปิดหน้าก็จะมีการเก็บสถิติไว้นะครับว่าเซกชันนั้นเนี่ยเปิดหลายครั้งนะครับอาจจะไปดูหลายหน้าหลายเว็บนะครับหลายลิงก์ในเว็บไซต์เราอาจจะไปดูหลายโปรดักต์นะครับก็จะรู้แล้วก็ดูรายละเอียดการคงอยู่ของเว็บไซต์นะครับแบบเฉลี่ยต้องดูรายงานแบบเต็มหน่อยโอเคเดี๋ยวขอย่อลงมาหน่อยนะครับโอเคนี่คือรายงานแบบเต็มนะครับรายงานแบบเต็มก็จะมีตรงคอลัมน์นะครับจำนวนหน้าที่มีการเปิดจำนวนหน้าที่มีการเปิดใน7วันเนี่ยนะครับมีการเปิดทั้งหมด 3,334 หน้านะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นหน้าเว็บลิงก์ไหนบ้างนะครับลิงก์ไหนบ้างกี่หน้านะครับลิงก์นี้มีการเปิด610หน้าเราสามารถดูได้ด้วยนะครับว่านี่คือเว็บไหนคลิกเปิดมาคือหน้าไหนโทษทีนี่นะครับนี่มีคนสนใจเข้ามาดู Excel นะครับเข้ามาศึกษาข้อมูลฟังก์ชัน Excel บวกลบคูณหารแสดงว่าตอนนี้มีคนสนใจศึกษาข้อมูลตรงนี้นะครับลองมาจำนวนหน้าที่มีการเปิดไม่ซ้ำเวลาเฉลี่ยในหน้าเว็บไซต์เวลาเฉลี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะครับสำหรับลิงก์นี้คือ7นาทีเขาอาจจะต้องการศึกษาหาข้อมูลนะครับต้องการอ่านข้อมูลแสดงว่าบทความนี้มีคุณภาพพอสมควรนะครับการเข้าชมนะครับการเข้าชมนะครับการเป็นจำนวนครั้งที่ผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์คุณผ่านหน้าเว็บหรือชุดของหน้าเว็บที่ระบุนะครับต่อไปอัตราการตีกลับอัตราการตีกลับนะครับคือเรียกว่ามีการเข้าหน้าเว็บไซต์นี้และออกทันทีคือถ้าเกิดอัตราการตีกลับของเว็บไซต์สูงมากจะไม่ดีนะครับจะไม่เหมาะสมอย่างหน้านี้มีการอัตราการตีกลับค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแสดงว่ามีคนเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้นะครับแล้วเหมือนกับเขาไม่ได้อ่านหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วกดปิดเลยนะทำให้มีอัตราการตีกลับที่สูงนะครับไม่ดีต่อไปอัตราการออกนะครับการออกก็คือหน้านะครับนั้นหรือลิงก์นั้นลิงก์สุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นลิงก์สุดท้ายของเซกชันนะครับที่มีการออกเดี๋ยวจะอธิบายอัตราการตีกลับกับการออกนิดหนึ่งนะครับบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันต่างกันตรงไหนเนี่ยการออกกับตีกลับนะครับอัตราการตีกลับคือเข้ามานะครับเวลาเราเสิร์ชเข้ามาอย่างเช่นเสิร์ชคำว่าการบวกลบคูณหาร Excel นะครับเจอลิงก์ตัวนี้นะครับคลิกลิงก์เข้ามายังเว็บไซต์เราแล้วเขาปิดทันทีคืออาจจะเข้ามาแล้วยังไม่ทันอ่านเลยไม่ชอบกดปิดทันทีนั่นคืออัตราการตีกลับนะครับอัตราการตีกลับนั่นคือเข้ามาและปิดเลยส่วนการอัตราการออกนั่นคืออะไรนะครับอัตราการออกคือเข้ามานะครับยังลิงก์นี้นะเข้ามายังคีย์เวิร์ดเดิมคือการคำนวณบวกลบคูณหารนะครับการใส่สูตร Excel คลิกเข้ามาปุ๊บยังไม่ออกนะครับอ่านไปเรื่อยๆเจอลิงก์ใหม่ลิงก์ด้านข้างชอบลิงก์ด้านข้างนะครับเขาคลิกลิงก์ด้านข้างไปเปิดอีกหน้าใหม่พอเปิดหน้าใหม่มาปุ๊บเขาปิดออกเลยซึ่งหน้าสุดท้ายนั่นแหละจะมีการออก
นะครับจะคิดเป็นการออกในหน้าสุดท้ายนะเป็นการออกของเซกชันเราจะเรียกว่าการออกคือเข้าหน้านั้นนะครับผ่านลิงก์ในลิงก์หนึ่งในเว็บไซต์เราแล้วปิดทันทีโดยที่ไม่ไปไหนต่อหรือไม่ได้อ่านต่อคือเข้ามาปุ๊บปิดเลยนับเป็นการออกนะครับมีการเก็บ2 ส่วนถามว่าทำไมต้องเก็บพวกนี้นะทำไมต้องแสดงให้เราเห็นนะครับอัตราการตีกลับนะครับอัตราตีกลับเนี้ยทำให้เราเห็นว่าเว็บไซต์เรามีคุณภาพเพียงพอแล้วหรือยังทำไมคนเข้ามายังเว็บไซต์เราแล้วจึงปิดนะครับอย่างเช่นเว็บไซต์เราอาจจะมีโฆษณามากเกินหรือโหลดนานมากเกินเป็นไปได้นะเข้ามาปุ๊บโอ้โหกว่าจะโหลดเนื้อหาออกมาคนขี้เกียจรอกดปิดนี่เป็นประเด็นมาทำให้เรามานั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ยในหน้าเพจนั้นเนี่ยในหน้า landing page เนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับเพราะเราเห็นสถิติแล้วเนี่ยว่ามีอัตราตีกลับค่อนข้างสูงนะครับต่อมาเหมือนกันการออกทำไมคนเข้ามาในหน้านี้แล้วเป็นหน้าสุดท้ายนะครับคือเขาอาจจะเข้ามาดูหน้าอื่นแล้วก็สุดท้ายเขาคลิกมาอีกหน้าหนึ่งไอ้หน้านั้นน่ะนั่นน่ะเป็นหน้าสุดท้ายของเขาดันปิดทำไมนะครับจะได้มาวิเคราะห์ปรับปรุง landing page ของเราให้ดีขึ้นนะครับปรับปรุงให้ดีขึ้นนะโอเคเขาชมโอเคสามารถออกรายงานนะครับได้สามารถดูเป็นรายเดือนก็ได้นะครับนะอันนี้เจาะลึกเนื้อหาหน่อยนะครับมีระยะเวลาเฉลี่ยนะครับก็โอเคอันนี้ลองคลิกเล่นดูนะครับแล้วมาดูที่หมวดความเร็วสามารถหาได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้มีความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้มาปรับปรุงนะเวลาเราเห็นเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาดูนะครับเพื่อวิเคราะห์กันว่าตอนนี้เว็บไซต์เราเนี่ยความเร็วเฉลี่ยมันเรียกว่าโหลดช้าไปหรือเปล่านะครับควรจะไปปรับตรงไหนจุดไหนนะครับจะได้ปรับถูกนะอย่างที่บอกว่า Google Analytics เนี่ยนะครับเป็น tool นะครับสำหรับการเก็บสถิตินะครับวิเคราะห์พฤติกรรมนะครับของผู้ที่เข้ามาใช้เพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมาจากทางไหนนะครับมากกว่าเราจะได้วิเคราะห์ได้ถูกต้องเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้องเรามาดูในส่วนของเรียลไทม์บ้างนะครับเรียลไทม์เนี่ยก็คือณปัจจุบันเนี้ยมีผู้ใช้กี่รายที่เข้ามาแล้วเข้ามาทางไหนบ้างเห็นไหมผมเลือกเป็นเนื้อหานะครับจะได้เห็นเนื้อหาด้วยนี่ณปัจจุบันมี1รายนะครับเข้ามาที่หน้าลิงก์นี้นะครับชื่อหน้าเว็บไซต์ย้อนกลับไป30นาทีนะครับล่าสุดมีการเข้ามากี่คนโทษทีมีการเข้ามามีคลิกเข้ามายังเว็บไซต์เราเนี่ยนะครับลิงก์ไหนบ้างนะครับชื่อหน้าเว็บอะไรจำนวนกี่รายนะครับโอเคนี่เราจะได้เห็นจะได้วิเคราะห์กันถูกอืม
อันนี้จะเป็นวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเข้าไปนะครับวิเคราะห์รายละเอียดว่าผู้คนเข้ามาเนี่ยนะครับภาษาไทยกี่คนนะครับอังกฤษกี่คนประเทศอะไรนี่วิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับเมืองนะแบ่งเป็นแบงคอกเท่าไหร่นะครับอะไรยังไงนะเว็บเบราว์เซอร์นะครับใช้โครมมากกว่าเห็นไหมระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Windows Android นะ Android นะมีคนนิยมด้วยแสดงว่าเราจะต้องทำเว็บไซต์ที่ Mobile Friendly ด้วยนะครับเขาจะได้เข้ามาทางแพลตฟอร์มอื่นๆได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็เห็นข้อมูลข่าวสารได้ครบนะครับผู้ให้บริการนะ 3BB to Internet โอเคเห็นไหมเห็นข้อมูลเยอะเลยทีเดียวโอเคนี่คือการใช้งานนะครับ Analytics Google Analytics นะครับอย่างง่ายๆที่ผมวันนี้มาแนะนำกันนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยผมก็อาจจะยังไม่ลองใช้นะครับแต่ไม่ยากนะลองมาดูกันนะครับและไม่ยากและแถมมีประโยชน์ด้วยนะครับเราจะได้ใช้ในการวางแผนนะครับสำหรับทีมการตลาดนะครับวางแผนว่าณตอนนี้คนสนใจสินค้าประเภทใดเราจะได้ยิงโปรโมชั่นได้ถูกโดยเฉพาะถ้าเรานำไปใช้ควบคู่กับการทำ Google AdWords นะครับในการยิงโฆษณาในการทำ GDN นะครับ Google Display Networkทำแบนเนอร์ทำรีมาร์เก็ตติ้งจะได้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับโอเคสำหรับคลิปต่อไปนะครับที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือ Google Keyword Planner นะครับเป็นเครื่องมือสำหรับใช้วิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับของธุรกิจเราเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเมื่อเราเรียนรู้ทูนะครับที่สำคัญกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีการลงมือนะครับลงมือทำ SEO on page นะครับและ SEO off page เรียกว่าลงมือทำ SEO กันจริงๆนะครับผ่าน case study อธิบายรายละเอียดโอเคคลิปนี้นะครับจบกันตรงนี้แล้วกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็โพสต์ถามนะครับใต้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้เดี๋ยวว่างๆผมมาตอบนะครับ